ท่านเทโอฟิลัสที่เคารพข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลายเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นในรัชกาลมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสแห่งโรมเฮโรดเป็นกษัตริย์แห่งยูเดียพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมาหาหญิงสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งในเมืองนาซาเรธชื่อว่ามารีอย่ากลัวเลยมารีพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอมากดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเป็นไปได้อย่างไรข้าเป็นสาวบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสวมทับเธอดังนั้นบุตรที่เกิดมาจะถูกเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่สิ้นสุดมารีจะรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นยูเดียเพื่อเยี่ยมญาติชื่ออลิซาเบธซึ่งตั้งครรภ์เพราะเหตุอัศจรรย์เช่นเดียวกันอลิซาเบธมารีที่รักท่านเป็นผู้ได้รับพรมากที่สุดและทารกในครรภ์ของท่านก็เช่นเดียวกันเพราะเมื่อข้าได้ยินเสียงของท่านทารกในครรภ์ของข้าก็ดิ้นอย่างยินดีจิตใจของข้าก็ยกย่องพระเจ้าและวิญญาณของข้าก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้าและจากนี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าว่าผู้ให้พรชาวนาซาเรธทุกคนจงรู้ว่าซีซาร์ออกัสตัสมีรับสั่งให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินกาลิลีและยูเดียในฐานะเมืองขึ้นทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนที่เมืองอันเป็นถิ่นกำเนิดของตัวเองฝ่ายมารีไปยังเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียเพื่อขึ้นทะเบียนพร้อมกับโยเซฟผู้มั่นแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับเขาในเมืองเบธเลเฮมและที่พักเดียวที่เขาหาได้ก็คือคอกสัตว์ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏแก่เขาและแสงเรืองรองแห่งพระเจ้าส่องล้อมรอบเขาวันนี้พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของท่านได้บังเกิดที่เมืองนี้คนเลี้ยงแกะจึงรีบไปพบเด็กทารกในรางหญ้าและเป็นพวกแรกที่บอกเล่าข่าวดีเรื่องการเกิดของพระผู้ช่วยรอดจากบาปจากหญิงบริสุทธิ์